ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในมนุษย์เกมเมอร์นะครับในเกม Craft The World นะฮะพาร์ทที่ลืมตลอดเลย17แล้วหรือเปล่านะน่าจะประมาณนั้นแหละโอเคก็มาเล่นกันต่อเลยนะฮะครับก็บางครั้งอาจจะต้องขออภัยเรื่องเสียงไมค์นะครับไมค์มันอาจจะช็อตนะครับซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะช็อตอยู่ก็ได้นะฮะมันก็จะช็อตอยู่เป็นพักๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวช็อตเดี๋ยวหายเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวหายนะฮะมันก็เป็นจังซี่แล้วเนาะผมก็ไม่รู้วิธีแก้จะแก้ยังไงนะเพราะว่าที่หอเนี่ยมันไม่ใช่มันสิเขาใช้ปักปักแบบ2ตานะครับก็คือเขาไม่มีสายดินนั่นเองนะฮะแล้วคอมพิวเตอร์เราเป็นแบบเป็นคอมพิวเตอร์แบบปัก3ตาเนาะมันก็ช็อตมันก็อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเกิดมาแล้วเยี่ยมมาติดอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ให้กับคนแคสก่อนตอนนี้มี4ตัวนะครับเดี๋ยวสัก5ตัวแล้วผมจะไปไฟตรงนี้นะฮะไอตัวหินนั้นน่าจะหายไปแล้วไอคู่กรณีของผมเนี่ยหายน่าจะหายไปแล้วทำไมเหตุการณ์มันสงบเงียบจังมาขุดแร่ข้างล่างแล้วกันตอนนี้ก็กลับมาเป็นหวัดอีกแล้วนะครับก็อุตส่าห์หายไปแล้วก็กลับมาเป็นอีกนะฮะไม่รู้อะไรกันนักหนาครับอากาศเชียงใหม่ก็ไม่ได้หนาวอะไรมากมายนะครับก็เรียกได้ว่าเย็นน่ะแต่ไม่ถึงกับหนาวนะครับสวิมมิ่งบุ๊กสมายติ้งอ่านผิดอ่านถูกไปเรื่อยนะครับก็คืออ่านแบบมองผ่านๆนะโอ้โยโอ้โยทุบแบบรัวๆเลยเหรอใจเย็นครับลุงทุบตายโอเคเลเวลขึ้นด้วยดูเทคโนโลยีทีหน่อยดิอันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องทำขวานแล้วกันเพื่อให้มันผ่านไปตรงนี้เนาะจะได้เป็นอาวุธได้เนาะขวานนะครับขาดเหล็กขาด7เลยเหรอโอ้โหไม้ไม่พอด้วยลำบากเลยตัดไม้ไม่ค่อยมีอะไรมากวนนะครับสถานการณ์แบบนี้เหมาะแก่การมาตัดไม้เป็นอย่างยิ่งเพราะงั้นผมจะเปิดวาร์ป2อันแล้วก็ตัดไม้ซะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรเราแต่ผมก็ไม่อยากไปเข้าใกล้เขาเนาะมันรู้สึกไม่สบายใจนะครับไปเข้าใกล้เขามากเนี่ยฆ่ามันวันนี้แลดูสงบเนาะผมก็ไม่เข้าใจทำไมผมแลดูแบบสงบเงียบสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่วุ่นวายจะเจ็บแค่ไหนขออยู่ใกล้ๆเธอไม่เกี่ยวนะครับโอเคเขาเป็นมิดนะครับเป็นมิดไหมเนี่ยน่าจะเป็นมิดนะเขาไม่ทำอะไรเราโอเคดิก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะคนแค่6ตัวแล้วน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวขอขวานหน่อยแล้วกันฟันไปเก็บไม้ทำนู่นทำนี่หน่อยไอ้ดีโก้ตัดต้นนี้ด้วยสิเรามาเปิดวาร์ปตรงนี้โอเคแล้วฆ่ามาให้ตายดิครับอีกทีเดียวเองเร็วลูกเอ้ยอีกทีนึงโอเคมาแล้วก็ฆ่ามันซะตัดไม้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เดินมาเก็บของตรงนี้ด้วยใช้งานเยี่ยงทาสนะครับเลื่อนรถอีกแล้วเองมีดาบเองก็ไปจัดการไล่ฟันแทนเพื่อนหน่อยได้แล้วแม่ตัดไม้อีก3ต้นครับแล้วก็เก็บของนะครับเยี่ยมมากลุง
ุณลุงทำได้เยี่ยมแบบนี้เดี๋ยวผมจะตบรางวัลให้อย่างงามนะฮะตบรางวัลโดยการให้ลุงไปสู้กับมดดีกว่านะครับเก็บมาเก็บมาอีกอันนึงไปเก็บมาไปเก็บมาหนึ่งนาทีไปไหนครับจะวิ่งไปไหนครับทุกคนเข้าบ้านเลยครับเข้าบ้านอย่างด่วนเลยฮะโอเคโอเคทุกคนเข้าบ้านแล้วเยี่ยมนะผมจะคราฟอันนี้เพิ่มตะกี้มี3ใช่ไหม4แล้วก็ขาดอีก5นะครับผมก็ต้องทำเพิ่มเอาให้ครบเอาให้ครบไม้พอเหล็กไม่พอโอเคไม่เป็นไรคราฟไปผมติดตั้งขวานให้กับเจ้าพวกนี้ก่อนเอาเออนี่หน้าชุดเกาะหมวกโอเคอันไหนพอมีพอใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนใส่ขวานไม้ไปก่อนแล้วกันกว่านั้นจะเสร็จใส่ไปก่อนแล้วกันชุดโอเคหมวกเสื้ออ่ะไม่มีอะไรให้เลยไปคราฟมาแล้วตอนนี้พวกเองจะเดินมาไหมมันก็ยังไม่เย็นเนาะอ่ะพวกเองมานี่มามาแล้วมาขุดออกให้หมดแล้วก็ฆ่ามันซะข้าเชื่อว่าพวกเองมีเวลาเยอะมาเดี๋ยวกลับบ้านอีก50วิเว็บมาเดี๋ยวผมไม่ได้ดูไปนอนโอ้ย10วิเว็บมาไปนอนเลยครับใครเลือดน้อยไปนอนเลยฮะมาข้างบ้านด้วยไม่เป็นไรครับเวฟเราค่อนข้างสู้ได้อยู่หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะใส่ขวานมันจะใช้ขวานเป็นอาวุธหรือเปล่าอ่ะมันน่าจะใช้ขวานเป็นอาวุธนะอ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรใส่ให้มันนะเนาะมันก็ต้องใช้ขวานเป็นอาวุธดิจัดเลยฮะจัดเลยครับคุณลุงก็ถ้าประตูพังเวลานี้ไม่มีอะไรถ้าประตูพังก็จะทะลักเข้ามานะครับก็น่าจะชนะเว็บนี้ไปได้ง่ายๆเพราะว่าไม่มีไอ้สามตาเนาะประตูพังละนะตื่นมาฆ่ามันโอ้มันเว็บมันก็จะมันจะโหดเร็วขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็คนแคะเราจะเจริญเติบโตช้ากว่าอ้าวตายคนหนึ่งตายบ่อยจริงโอเคเก็บของเก็บประตูไหมครับไม่ต้องมาเฮ่ฮะเพื่อนตายไปตัวนึงนี่รู้ตัวหรือเปล่าใครนี้ด้วยประตูมาแปะเดี๋ยวรอนะครับ4นาทีออกจากบ้านได้น่าจะโอเคละเดี๋ยวผมไม่เข้ามาจัดการตรงนี้ต่อค่ายนี่ค่ายนี่จริงผมอยากฆ่าไก่เหมือนกันนะมันเอาไข่ไปทำอาหารได้เนาะแต่ว่ายังไงเราก็ไม่มีฐานอ่ะโอเคขุดหลุมศพด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องฆ่าหรอกครับรอเช้าเดี๋ยวมันก็ตายสิไปละกลับหลุมศพละอ
แม่ขุดเก็บของสักนิดหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปหาเหล็กเพิ่มข้าทำอาวุธให้พวกเองไม่ได้เลยอ่ะเก็บของแล้วก็เข้าไปกลับบ้านเองแล้วกันเก็บของแล้วกลับบ้านเองนะใครเล่นน้อยมันก็มานอนอัตโนมัตินะครับไม่ต้องสั่งมันเนาะมันก็นอนเองเลยผมไม่มีเหล็กแล้วไม่มีเหล็กแล้วก็ต้องปฏิบัติการหาเหล็กอีกครั้งนึงแต่ว่าผมคงต้องมาเอาเครื่องมือตรงเนี้ยยังอยู่เปล่าวะยังอยู่นะครับยังอยู่โอเคผมจะเปิดวาร์ปตรงนี้ให้เขาขุดตรงนี้เลยทะลุเลยแบบส่งตรงเอาอุปกรณ์ไปอันนี้ตัวแรกเหรอเนี่ยทำไมนายเพิ่งตายมาหรือไงทำไมนายล้นแบบนี้ที่สองดูดีไม่มีอุปกรณ์อะไรให้เขาเลยครับที่ขุดเหมืองก็ไม่มีมีแต่ขวานอันนี้ก็มีแต่ขวานโอเคนี่แหละไม่อยากค้าเปลืองลงไปเอาข้างล่างแล้วกันมาพวกนายต้องมาพวกนายต้องมาจัดการมันพวกนายต้องมาจัดการมันฆ่าดิครับโอ้ยเหลือแต่มีแต่คนเลือดน้อยๆฮะตายอีกแล้วตายอีกแล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านคือโอ้ยทำไมผมแบบบวกไม่ดูตะมาตาเรือก็คือเขานอนกันอยู่เลือดยังไม่เต็มนะครับแล้วผมกดสั่งให้มันไปมันก็จะไปแค่ 2-3 ตัวใช่ไหมไปไม่ครบนั่นเองแล้วก็เลยตายแล้วก็ของตกเซิงเบยเดี๋ยวเราไปเขาเลือดเต็มกันก่อนเนาะ3ตัวนะครับที่ยังหลับอยู่1ตัวที่เกิดใหม่ไม่มีอาวุธติดให้นอกจากขวาน1อันโอเคชุดเกราะก็ไม่มีไม่เป็นไรนอนไปพวกเองต้องปล่อยเขานอนไปผมทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดผมเกิดกดเปิดประตูปุ๊บเขาก็จะลงมาเก็บของตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นอันตรายต่อพวกเขาอีกแต่มันก็น่าลองเหมือนกันนะมาค่อยๆฆ่าไอ้พวกลงไปข้างล่างแล้วมันคงไม่กลับมาหรอกค่อยๆฆ่าเก็บของเฮ้ยแผนนี้ได้ผลแฮะตีโอเคมันจะล่วงออกมาจากรังเรื่อยๆอ่ะคือต้องฆ่ามดให้หมดนะครับมันตีรังไม่ได้เนาะต้องฆ่ามดพวกนี้ให้หมดแล้วรังมันก็จะหายไปเองเนี่ยมันจะล่วงลงมาเรื่อยๆเห็นไหมผมก็ต้องลงมาฆ่ามันข้างล่างลงมาจัดการมันให้หมดตัวนี้ด้วยเยี่ยมครับเก็บของไปหมวกด้วยเข้าวาร์ปแล้วก็มาฆ่าไอ้นี้น่าจะผ่านไปด้วยดีนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคครับทุกคนแฮปปี้เก็บของไม่ทันก็มาข้างล่างแล้วกันอ่ะเนี่ยอ่ะ
เปิดวาร์ปให้ตรงนี้ไงพวกนายก็ขุดไปสิข้างล่างนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมลงไปดูแล้วใช่ไหมขุดไปทางนี้แล้วกันเนาะยาวไปทางนี้เลยนะฮะโอเคขุดตรงไปเลยโอ้ลืมใส่อุปกรณ์ให้พวกคุณลุงเดี๋ยวนะดาบขวานโอเคนี่ที่ขุดนะครับแล้วก็ติดอาวุธให้เขาหน่อยที่ขุดพร้อมอาวุธหน่อยอันนี้ก็ได้แค่นี้แหละที่ขุดพร้อมอาวุธโอเคอาวุธไปที่ขุดไปอาวุธไปเอาที่ขุดไปอาวุธไปที่ขุดไปเอาขวานไปแล้วก็ได้ชุดหน่อยนึงแอะทนอยู่แบบอัตคัดขัดสนไว้ก่อนเนาะขุดออกขุดออกโอเคยาวเลยจ้าจะได้มีอะไรทำเป็นทรายก็ขุดง่ายหน่อยนะฮะสองนาทีปักไฟด้วยเดี๋ยวมืดปักไฟด้วยคือจริงๆวิธีการหาของแบบนี้เป็นการหาของที่ไม่ค่อยถูกวิธีเท่าไหร่นะครับก็แบบค่อยๆขุดตามทางไปจะดีที่สุดแต่ว่าเนื่องจากทรัพยากรเราน้อยเนาะมันจะต้องเร่งนะครับจะต้องเร่งทำนู่นทำนี่นะครับเพราะงั้นก็ต้องขุดแบบนี้แหละโอ้โหเหล็กเพียบเจอเหล็กแล้วไม่ต้องละไม่ต้องละไม่ต้องละพวกเองขุดมานี่ขุดมานี่ขุดลงเลยขุดลงเลยไม่ต้องละขุดก่อนขุดก่อนอย่างอื่นไว้ที่หลังเจอแมงนี่แล้วครับขุดลงมาขุดลงมาเอาท็อตมาปักสักอันสิเจอแมงเราต้องฆ่าแมงเนาะขุดไปข้างหน้าเอาถ่านก่อนโอเคพวกเองต้องเป็นคนเอาถ่านนะเฟ้ยมาขุดครับจะติดบันไดให้ขุดไปโอเคติดบันไดแล้วก็ขุดบล็อกนี้ก็บางคนอาจจะมองว่าลำดับการขุดมันแปลกๆเนาะแต่ก็ขุดๆไปเถอะอย่าเน้นอะไรที่มันสวยงามมากมายนะครับเราเน้นใช้งานได้จริงนะฮะไม่เอาได้วะก็ไม่เอาก็ได้ไงโอ๊ะเจอรังมดอีกแล้วรังมดนี่จะเยอะไปไหนเนี่ยข้างล่างก็มีข้างบนก็มีไหนๆแล้วก็ไฟเลยแล้วกันเนาะถอดมาปักด้วยขุดบล็อกนี้ออกสู้เลยก็ได้ทยอยมาสู้เขาก็จะค่อยๆทยอยมาทีละตัวสองตัวแล้วก็ค่อยๆฟันเอ้ยแมนเพื่อนตกไอ้ข้างล่างนี้ตายแน่เลยผมว่า
ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกไปว่าตายก็ตายนะครับเวลแรกๆไม่มีผลอยู่แล้วคือเรายังไม่ได้บวกหนังสือบวกอะไรให้เขาอ่ะเนาะค่อยๆฆ่าไปลูกเอ้ยไม่ใช่ลูกเอ้ยคุณลุงค่อยๆสู้ไปคุณลุงแล้วก็ชนะครับค่อยๆสู้ไปครับค่อยๆสู้ไปค่อยๆสู้ไปครับมาได้มาเยี่ยมปักไฟตรงนี้ดิเร็วมาไงฆ่ามันจีโหเพียบเลยแล้วตรงนี้เหลือตั้ง3นาทีไงไม่เป็นไรครับเปิดวาร์ปใหม่เลยเนี่ยมาฆ่ามันฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดถ้าฆ่าไม่หมดรังก็ไม่หายนะครับต้องฆ่าให้หมดนี่ตัวนึงเรียบร้อยโอเคเก่งมากครับทุกคนแล้วก็ขุดเลยขุดสองอันนี้ก่อนขุดสี่ขุดเลยแล้วกันลุงเนื้อขยันหาเรื่องเขาเนาะขุดเลยครับบันไดมาแปะนี้เพื่อขุดสองอันบนต่อนะฮะส่วนใครที่อยู่บ้านก็ครับเดี๋ยวนะผมดูอุปกรณ์ของแต่ละตัวก่อน1อัน2อัน3อัน4อัน5อัน6อัน6อัน6อันโอเคเราก็จะได้คราฟอาวุธกันสักทีนะครับมาเร็วช่วยกันขุดนี่ข้างบนนี้ก็มีอีกแล้วเนี่ยโหสุดยอดเราจะมาจากทางไหนได้ค่อยๆขุดไปครับคุณลุงใจเย็นๆนะแล้วก็เลื้อยขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆอย่าตกลงมาดีครับบันไดก็มีให้แล้วเนี่ยเก็บของครับเยี่ยมขุดนี่มีหินนี่มีฐานไปไหนวะเนี่ยอ๋อมาเอาของมาเร็วคือเขาขุดกันช้ามากเลยนะครับเนี่ยช้าแบบมากๆเลยอะไปรุ่นใจร้อนนะเนี่ยเร็วๆทรายตรงนี้มันแข็งนะครับมันเป็นดินแข็งเหรอแล้วมันว่าไงนะแปะปั๊บขุดตรงนู้นเยี่ยมแล้วขุดข้างล่างก็นี่แหละครับเล่นครับ The World ก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ต้องนั่งรอนั่งดูเนาะเราต้องนั่งดูความเจริญเติบโตของเขานะครับที่เราอุตส่าห์ปั้นมากับมือนะพวกลุงพวกนี้เหมือน
กับลูกรักของเราเองนะฮะเราก็ต้องเลี้ยงเขาครับพ่อบ่มเจ้ยโคตรเยอะโคตรเยอะบอกเลยบอกเลยว่าโคตรเยอะขุดอย่างเดียวเลยอีก20นาทีเวฟมาคงต้องใช้บันไดช่วยให้มันปีนขึ้นไม่ได้นะฮะไม่งั้นเขาขึ้นไม่ได้แน่บันไดแปะอีกแปะบันไดเรื่อยๆขอครับบันไดเพิ่มหน่อยจริงๆนั่งร้านจะสะดวกกว่านะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีนั่งร้านเนาะก็ต้องเป็นบันไดไปก่อนขุดไปขุดไปนะจ๊ะมีอีกเหรอคุกบุกก็ปักไฟมันข้างบนนี้ขุดเลยขุดมันเลยยาวมันเลยขุดมันเลยคุณลุงขุดมันเลยมีแค่ตรงนี้แหละมีแค่นี้จริงอ่ะโถ่ขุด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 ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวขุดข้างบนไม่ได้ขุดไปคือวันนี้ขุดแร่อย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะขุดแร่แล้วก็มาทำลายรังมดเนาะก็เป็นภารกิจที่สำคัญเหมือนกันการทำลายรังมดเนี่ยเพราะมันน่ารำคาญนะครับไอ้มดพวกเนี่ยเยอะด้วยน่ารำคาญด้วยเดี๋ยวไปทำลายรังมดไอ้ที่อยู่ข้างล่างอีกสักรังหนึ่งแล้วก็ผมอ่านมากี่นาทีแล้วว่าเดี๋ยวเวฟมาแล้วกันเดี๋ยวรอเวฟมาค่อยตัดจบเนาะกลับครับทุกคนกลับบ้านครับเยี่ยมแล้วผมจะเรียกมาถล่มที่นี่ถล่มยังไงดีนี่แล้วกันอ่ะมาขุดหน่อยเอาใบไม้ก็ขุดลงไปข้างล่างโหหินหินแข็งมากครับหินแข็งมากปึ๊บเรียบร้อยไฟเล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 ยจ้าตายจะมีตัวตายแล้วครับเรียบร้อยเยี่ยมต่อบันไดให้อันนึงก็แปะไฟให้อันนึงโอเคค่าพวกนี้เก็บใบไม้หน่อยครับใบไม้ไม่พอใช้ละรู้สึกจะใช้เวลาขุดนานน้อยข้างล่างเนี่ยเอาไว้ก่อนไหมไว้ก่อนก็ได้มั้งจริงๆแล้วเนี่ยเนาะมันใช้เวลาขุดนานเกินไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหพวกเองไปทำอะไรข้างบนนั้นน่ะอ่ะทุกคนกลับบ้านดีกว่าไปกลับบ้านซะโอเคไม่มีใครหลงอยู่ในแมปนะโอเคทุกคนอยู่บ้านนะคราวนี้ผมจะให้ทุกคนไปนอนครับไปนอน
เดี๋ยวก็รอดูว่าใครที่เลือดเต็มแล้วแล้วค่อยเอามาใช้งานเพราะว่าการขุดเหมืองเนี่ยมันทำให้พวกเขาตกนะครับโอเคน่าจะหมดละนอนนอนเถอะนอนนอนนอนเถอะนอนนอนนอนเถอะนอนอยากให้เธอเข้านอนเธอต้องนอนให้ร่างกายได้พักผ่อนเก้าเอา7คนเป็นแมงนี้เป็นแมงนี้แล้ว2คนเป็นธนูนะครับเป็นนักดาบแมงนี้อะไรลง2คน2คนเป็นนักธนูลูกธนูก็ใช้อินฟินิตี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้ขนนกกับอันนี้เนาะผมเสียดายไม้ไม่อยากใช้ไม้นะครับโอเคไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเขาจะไปไหนครับเอาเลยลุงตามสบายเลยลุงอ๋อจะมาเก็บใบไม้เชื่อผมไหมมันจะมาเก็บใบไม้ใบเนี้ยเนี่ยแล้วกับอีควายเอ้ยซัดเลยลุงสู้ซัดเลยลุงนี่ยังโหดมาเราจะมีตะบองใช้แล้วตะบองนี้ดาเมจเท่าไหร่เอ่ยกระบองนะครับดาเมจ20ถ้าเทียบกับไม้ครับธรรมดาดาเมจ15แล้วถ้าเป็นของที่พวกนั้นใส่อยู่ล่ะดาบสเกลตันนะฮะ17ถ้าเป็นกระบองสเกลตัน17เหมือนกันโอเคสรุปว่า20เยอะกว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วเนาะมันก็เรื่องปกติเนาะให้เขาแจกของก่อนแล้วค่อยฆ่าเขาโอเคนี่คือเวลานะมันจะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อกลางคืนเดี๋ยวจะเช้าละอ๋อดูตรงนี้เล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ตีซัดปูบะปูบะโอเคหมดโอ้โหมาตัดหน่อยสิมันจะยาวเกินไปละผมว่าคนแค่ผมยังไม่น่าจะสู้ได้เดี๋ยวก่อนอยากได้ชุดเกาะโหอีกไกลเลยกว่าจะพัฒนาได้เป็นชุดเกาะได้นะครับอีกไกลเลยเป็นเรื่องที่ละเมอเพ้อพกนะครับฝันเกินจริงนะฮะขุดผมว่าลองมาฆ่าเขาดูไหมลองดูสักหน่อยไหมมันน่าลองนะฮะมันคือสิ่งซึ่งต้องพิสูจน์นะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าอีก6นาทีเวฟมาเดี๋ยวก่อนยังไม่อยากเสี่ยงรอพ้น6นาทีนี้ไปก่อนเนาะมาดูซิติดอาวุธให้มีใครเป็นไม่มีใครเป็นอาเชอร์เลยเหรอไม่มีใครเป็นสวอร์ดแมนด้วยมีแต่เมจนะครับที่มีอาชีพเฉพาะเพราะงั้นผมจะใส่ให้ใครก็ได้นะโอเคลุง2คนนี้ละกันขวานก็ใช้ขวานธรรมดานี่แหละไม่เป็นไรที่ขุดนะครับนี่ถือครับเลยสตีลครับโหดเฟอร์มีคุณลุงคนหนึ่งเสื้อผ้าเราไม่มีให้อัพเกรดให้คุณลุงอ่ะคุณลุงก็ใส่อย่างนั้นแหละใส่ไปนะครับคุณลุงอย่าว่าผมนะเปลี่ยนอาวุธสักหน่อยเปลี่ยนอาวุธสักหน่อยแค่17มันไม่พอนะครับนี่อาวุธยังเจ๋งอ่ะอาเชอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่นะครับเพราะว่าตอนนี้คนแค่มันก็สามารถตายได้นะฮะโอเคผมจะเปิดวาร์ปตรงนี้เลยเปิดวาร์ปตรงนี้เลยแล้วก็สั่งฆ่าเลย
สังฆ่าเลยเอาดิสังฆ่าเลยมาดิเฮ้ยไม่ไหววะครับไม่ไหววะไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหววะไม่ไหววะไอ้พวกแมงน้อยๆเนี่ยไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องตีแล้วเข้าบ้านกลับบ้านไม่ต้องตีแล้วเดี๋ยวมันบุกเข้าบ้านเราได้เหรอตีทำไมลุงนี่โหดจังเลยโอ้ลุงนี่โหดมากกลับเข้าบ้านลุงกลับเข้าบ้านเยี่ยมนอนนะไปนอนครับโอ้โหเลือดเหลือแบบดูสังเกตหัวใจแต่ละคนอ่ะโอเคเขาสงบศึกกับเราละอีก2นาทีเวฟมานะครับผมทำอะไรเนี่ยก็ทีแรกว่าจะไม่เปิดศึกไม่ใช่เหรอยืนทำไมไปนอนดิอ๋อไม่มีเตียงได้ไม่มีเตียงเดี๋ยวทำเตียงให้เราแป๊บหนึ่งนะครับเอามาอ่ะวางเตียงของตัวเองเลยเดี๋ยวลุงไปไหนลุงไปไหนวะลุงไปไหนมาวะนอนครับลุงไปนอนลุงไม่ต้องเก็บของแล้วลุงไปนอนโอเคครับอีก1นาทีนะครับเวฟมาแต่ว่าผมยังไม่พร้อมเลยนะฮะตะกี้ทำบ้าๆบอๆไปหน่อยถ้ามีชุดเกาะตก1ตัวมีคนตายเยโดมีคนตายครับอีก50วิโอ้ยแต่ไม่เป็นไรสู้ได้อยู่แล้วไม่แน่นะถ้ามา2ทางเลยนี่ก็เศร้าเหมือนกันนะโอ้โหเลือดเหลืองหัวใจนิดๆกันเองอ่ะมาลุ้นครับเดี๋ยวเว็บพอจบเว็บนี้ก็เดี๋ยวปิดคลิปละตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกนะครับก็มาอัดก่อนนอนสักคลิปนะครับผมจะได้ฝันดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเย็นๆพรุ่งนี้นะฮะคนดูจะได้แบบฝันดีด้วยนะฮะเสียงอะไรอ้าวเกิดการเดินกลับคืออะไรตื่นมาฆ่ามันครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยประตูพังแล้วยังไม่ทันไรเลยนี่ไงมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นอีกแล้วครับโอ้ยคนแค่ผมก็จะตายอีกเนี่ยเลือดเหลือนิดเดียวกันเองอ่ะได้เยตีไปกัดประตูเพื่อค่อยๆสู้ไปครับตายเหลือ4ตัวเหลือ4ตัวแล้วอ่ะเหลือ4ตัวแล้วอ่ะสู้ไม่ไหวอ่ะเยตีทั้งพ่อทั้งลูกเลยอ่ะมีตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โดนเยตีล้างบางแน่เลยฮะโอ้ยไม่ไหวจริง
เดี๋ยวก่อนนะจะเช้าแล้วครับจะเช้าแล้วลุ้นให้เช้าเขาออกประตูนี้ไม่ได้นะครับคนแค้นแล้วก็เลยหนีมาอยู่นี่3ตัวไอ้ตัวธนูตายไปแล้วแต่ถึงเช้าปุ๊บจัดการเรื่องซอมบี้ได้แต่เรื่องเยติ2ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับทุบเยติตัวลูกตายมาฆ่าเยติตัวพ่อดิมาฆ่าเยติตัวพ่อก่อนเดี๋ยวติดอาวุธให้เองเลือดเยอะสุดใช่ไหมเองเอาอาวุธไปเองเอาชุดเกราะไปเองคือความหวังของทีมไปแครี่ซัดไปเลยลูกเออเพื่อนนี้เป็นซัพพอร์ตนี่ตายหาหมดแล้วเหลือแครี่ตัวเดียวเรียบร้อยครับโอเคของตกเต็มโอเคครับก็แปะประตูคืนก่อนนะครับก็พาร์ทนี้ก็ค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็สู้ลำบากก็ไปถล่มแมงน้อยๆนี้เสียเลือดไปเยอะนะฮะแล้วก็เวฟมาแบบต่อเนื่องเลยว่าผมก็ประมาทเกินไปเนาะก็น่าจะรอสู้เวฟก่อนแล้วค่อยไปสู้พวกแมงน้อยๆนะฮะเห็นไหมครับมันโหดมากนะฮะที่ผมไปสู้ให้ดูเนาะคือจริงๆของผมก็ยังกากอยู่แหละมันก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะเขาคงไม่ตีกันเนาะโอเคเขาไม่ตีกันก็คนแค่ผมตายไปอีกแล้วนะครับตายไป5ตัวนะตอนนี้เหลือแค่4ตัวก็มันโหดร้ายนะครับมันโหดร้ายจริงๆโลกหิมะเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงให้ผมอยู่รอดได้ต่อไปเนี่ยเพราะทรัพยากรมันก็ค่อนข้างจะจำกัดเนาะโอเคก็ตัดจบแต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะพาร์ทอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่17นะครับก็อย่าลืมนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะฮะก็เกมไหนที่เล่นแล้วมันไม่มีความสุขก็อย่าไปเล่นมันนะครับเล่นแล้วเครียดอะไรเงี้ยก็อย่าไปเล่นมันเนาะเล่นแต่เกมที่มันทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เรายิ้มได้อะไรเงี้ยเหมือนกับ Cup The World เนี่ยก็คือผมชอบเล่นเกมแนวนี้เนาะเขาเรียกว่าเกมแนวอะไรวะแนวครับครับเนี่ยนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวสิใส่ชุดเกราะให้มันหน่อยใส่ชุดเกราะให้หน่อยมาครับพูดสโลแกนไปแล้วก็ยังไม่จบคลิปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พบกันแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมจะทำคนแค่ตายไปกี่ตัวก็มาเราดูกันแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาตีสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆ